รู้ไหมครับว่าการเรียนเขียนโปรแกรมมาใครๆก็สามารถเรียนได้สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับพี่ไกด์นะครับแล้วก็พี่เปเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะฮะเราจะมาอินสปายน้องๆหลายๆคนกันเพราะว่าหลายคนในอยากจะเขียนโปรแกรมของตัวเองแต่ว่าพี่ครับผมไม่เก่งนู่นไม่เก่งนี่ไม่เก่งนั่นให้น้องๆลืมพวกนั้นไปครับแล้วเรามาเข้าใจกันใหม่ว่าจริงๆแล้วคอนเซ็ปต์การเขียนโปรแกรมมันอยู่รอบๆตัวเราใช่ไหมครับพี่ไกด์ใช่ครับโดยในการเขียนโปรแกรมเนี่ยครับน้องๆต้องเข้าใจก่อน3อย่างอย่างแรกก็คือเข้าใจในงานครับหรือสิ่งที่น้องๆจะเขียนออกมาโปรแกรมนั่นเองอย่างที่2ครับเข้าใจในกระบวนการของการทำงานนั้นครับว่าในแต่ละงานเนี่ยจะต้องมีการทำอะไรบ้างอย่างที่3ครับเข้าใจในเครื่องมือหรือภาษาเนี่ยแหละที่น้องๆนะครับจะทำการเขียนออกมาเป็นโปรแกรมนั่นเองครับเรามาดูในส่วนแรกก่อนดีมั้ยครับพี่ไกด์ส่วนแรกเข้าใจในงานเนี่ยมันเป็นยังไงครับพี่มันเป็นแบบงานที่แบบลักษณะไหนเข้าใจในงานเนี่ยเราต้องเห็นภาพรวมของงานก่อนครับว่าสิ่งที่เราจะทำนะครับจะมีขั้นตอนอะไรบ้างนั่นเองอย่างเช่นยกตัวอย่างครับสมมติวันนี้หิวมากเลยนี่ตอนนี้ก็หิวอยู่หิวอยู่ฮะอยากจะกินไข่เจียวซึ่งเจ้าไข่เจียวตัวนี้ครับขั้นตอนการทำก็จะมีหลายขั้นตอนใช่ไหมพี่ลองยกมาง่ายๆแล้วกันภาพรวมนะครับอย่างแรกคือเราต้องเตรียมอุปกรณ์ถูกต้องไหมครับแล้วก็เตรียมวัตถุดิบเนี่ยเตรียมไข่เครื่องปรุงซอสต่างๆ3เตรียมเสร็จก็ปรุงรสมันครับปรุงรสแล้วก็ไปทอดเตรียมใส่จานเสิร์ฟเรียบร้อยครับเราได้ไข่เจียวมาซึ่งในการทำไข่เจียวเนี่ยครับมันเป็นแค่ภาพรวมใหญ่ๆเรายังไม่รู้ว่าในแต่ละขั้นตอนเนี่ยต้องทำอะไรลงไปบ้างฉะนั้นในส่วนที่2ครับส่วนต่อมาตรงนี้เนี่ยน้องๆจะต้องเข้าใจครับกระบวนการทำงานของแต่ละขั้นตอนนั่นเอง อย่างเช่นเรื่องของการเตรียมอุปกรณ์ครับเราต้องมีเตรียมอะไรบ้างนะครับในการเตรียมจะต้องไปหยิบที่ไหนอะไรยังไงซื้ออะไรหรือเปล่านะครับเตรียมวัตถุดิบไข่ไก่ใช้เบอร์อะไรซีอิ๊วแบบไหนเค็มน้อยเค็มมากส่วนต่อมาเวลาเราปรุงรสต้องใส่เครื่องปรุงต่างๆเท่าไหร่และเอาไปทอดยังไงไฟความร้อนแค่ไหนนะครับอันนี้คือกระบวนการต่างๆนั่นเองครับซึ่งแน่นอนครับผมว่าสิ่งต่างๆที่เราเห็นไปมันเป็นกระบวนการที่มันย่อยๆมากเลยใช่ไหมแล้วน้องหลายคนสงสัยว่าเฮ้ยทำไมมันต้องย่อยขนาดนี้นี่มันรายการสอนเขียนโปรแกรมหรือว่ารายการทำอาหารเอาจริงๆแล้วเนี่ยการเขียนโปรแกรมมันคล้ายๆกับการสร้างเมนูอาหารการทำแบบคู่มือทำอาหารเพราะว่าคู่มือทำอาหารน้องๆเนี่ยจะสังเกตเห็นได้ว่ามันจะระบุค่อนข้างที่จะละเอียดใช่ไหมครับว่าใส่ไปกี่กรัมใส่ไปอะไรใส่ไปกี่ช้อนอะไรเงี้ยแน่นอนมันคล้ายกันเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคอมพิวเตอร์เราอะลองจินตนาการภาพนะคอมพิวเตอร์มันคือเครื่องจักรเครื่องนึงใช่ไหมมันไม่รู้เรื่องอะไรเลยน้องบอกใช้มันไปซื้อข้าวมันก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยทั้งนั้นมันคำนวณให้น้องได้อย่างเดียวครับดังนั้นแล้วสิ่งที่มันจะทำคือมันจะรับคำสั่งไปถ้าเกิดเราเคยเรียนคอมพิวเตอร์แบบเบื้องต้นพื้นฐานเนี่ยเราจะพบกับคำว่า input process แล้วก็ output ใช่ไหมคอมพิวเตอร์มันทำได้แค่นั้นครับคือรับข้อมูลอะไรเข้าไปก็แล้วแต่ประมวลผลให้แล้วก็ส่งออกมาดังนั้นเราจะต้องเขียนข้อมูลให้มันละเอียดว่าเฮ้ยคุณต้องทำสเต็ปนี้นะสเต็ปนี้นะไล่ลงไปใช่ไหมอย่างที่เราเห็นว่าการทำอาหารนะมันมีเครื่องมือมันมีการใช้อุปกรณ์นู่นนี่นั่นมากเลยจริงๆแล้วเราจะบอกว่าการทำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์มันมีไม่กี่คอนเซ็ปต์หลักๆนั่นแหละนั่นก็คือการตรวจสอบเงื่อนไขครับอันแรกเลยการตรวจสอบเงื่อนไขคือยังไงครับพี่ไก่แบบการตรวจสอบเงื่อนไขเนี่ยครับถ้าในเขียนโปรแกรมเขาจะเรียกว่า if ลองมาเปรียบเทียบกับการเจียวไข่แล้วกันสมมติครับสมมติตอนนี้ดึกละนะครับแต่พี่อยากกินข้าวไข่เจียวชีสแล้วกันอ้วนเลยอ้วนไหมอ้วนไหมอ้วนฉะนั้นตอนดึกเป็นไงไม่ควรกินพี่ก็ตัดสินใจได้ว่าถ้าพี่จะทำไข่เจียวเนี่ยถ้าดึกจะไม่ใส่ชีสถ้าไม่ดึกเป็นกลางวันเป็นเช้าเนี่ยพี่จะใส่ชีสนี่คือตัวอย่างของการตัดสินใจนั่นเองครับอันเนี้ยพอเวลาไปเขียนโปรแกรมครับก็คือจะเป็นเงื่อนไขนึงว่าถ้ากลางวันจะเป็นยังไงกลางคืนจะเป็นยังไงหรือแล้วแต่ว่าอยากจะเป็นอย่างอื่นแบบนี้ก็ได้น้องๆคงเคยเปิดแอปพยากรณ์อากาศในมือถือใช่ไหมแบบตอนกลางวันปุ๊บมันจะมีพระอาทิตย์ขึ้นแต่ตอนกลางคืนมันจะเป็นแบบมืดๆอะไรเงี้ยมันก็ใช้การตรวจสอบเงื่อนไขเหมือนกันครับหรือว่าเราเดินเข้าเซเว่นก็แล้วแล้วประตูมันเปิดได้เองเคยเห็นไหมตื่นมันก็เป็นการตรวจสอบเงื่อนไขเหมือนกันมันเป็นการเขียนโปรแกรมเพื่อตรวจสอบว่าเฮ้ยมีวัตถุเข้ามาใกล้มีคนเข้ามาใกล้นะเปิดประตูให้เห็นไหมครับจริงๆคอนเซ็ปต์พวกนี้มันก็อยู่รอบตัวและอีกคอนเซ็ปต์นึงครับคือการวนซ้ำอันนี้เป็นจุดนึงเลยที่คอมพิวเตอร์สามารถชนะคนได้นั่นก็คือการทำอะไรซ้ำไปซ้ำมาน้องเคยเห็นเครื่องจักรตามโรงงานไหมฮะถ้าไม่เคยเห็นเนี่ยก็เคยนึกภาพตามว่าเฮ้ยมันทำงานซ้ำไปซ้ำมามันแพ็คของนู่นนี่นั่นเป็นร้อยเป็นพันชิ้นได้ทั้งวันทั้งคืนนั่นแหละครับคืออีกหนึ่งคอนเซ็ปต์สำคัญครับจริงๆคอมพิวเตอร์มันมีแค่หลักๆนะเอาแบบง่ายๆพื้นฐานสำหรับการเริ่มต้นมันก็มีแค่รับอินพุตเข้ามารับข้อมูลเข้ามาว่าเฮ้ยน้องต้องการกรอกอะไรเข้าไปต้องการโปรแกรมอะไรลงไปต่อมาก็ตรวจสอบเงื่อนไขมีการประมวลผลบ้างแล้วก็มีการวนซ้ำแล้วก็มีการส่งข่าวมาลักษณะง่ายๆสำหรับการ
เริ่มต้นก็มีประมาณนั้นครับต่อมาครับพอเราเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยรายละเอียดต่างๆมีอะไรบ้างขั้นตอนมีอะไรบ้างครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือนำข้อมูลเหล่านั้นครับออกมาเขียนเป็นโปรแกรมนั่นเองโดยในการเขียนโปรแกรมเนี่ยครับมันก็สามารถทำได้หลากหลายรูปแบบซึ่งเวลาที่เราเขียนนะครับมันก็จะมีสิ่งที่ว่าภาษาก็จะมีหลายอย่างให้น้องเลือกใช้ไม่ว่าจะเป็น C Java C++ C# Python เดี๋ยวนี้ Basic ก็มี PHP JavaScript อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งแต่ละอย่างสามารถเจียวไข่ให้น้องได้หมดเลยแต่วิธีการบอกให้มันเจียวให้นะครับไม่เหมือนกันฉะนั้นเราต้องเข้าใจด้วยว่าถ้าน้องๆอยากจะให้ JavaScript นะครับเจียวไข่ให้เราจะต้องมีการเขียนโปรแกรมหรือบอกกับโปรแกรมยังไงถ้าเป็น Python ก็จะเป็นอีกแบบนึงเป็นภาษา C ก็อีกแบบนึงให้ลองดูโค้ดง่ายๆนะครับเดี๋ยวขึ้นให้ดูตรงนี้ปิ๊งอันนี้นะครับที่น้องเห็นอยู่ก็คือโค้ดครับของภาษา C Java และ Python ซึ่งจะเห็นว่าแต่ละภาษาเนี่ยครับเขียนไม่เหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือสิ่งที่มันแสดงผลออกมาครับมันจะทำการแสดงข้อความที่เขียนว่า Hello World ออกมาน้องเห็นไหมครับอันนี้คือการแสดงข้อความหนึ่งข้อความทั้ง3ภาษาเนี่ยเขียนไม่เหมือนกันเลยนั่นเองครับฉะนั้นเนี่ยเป็นเหตุผลว่าทำไมเราต้องทำความรู้จักกับภาษาแต่ละภาษาด้วยนั่นเองอ๋อจริงๆเนี่ยมันก็คล้ายกับภาษาของคนเราใช่ไหมเพราะว่าไข่เจียวในภาษาไทยคือไข่เจียวภาษาอังกฤษมันก็พูดอย่างนึงออมเล็ตมั่งอะไรมั่งอื่นแล้วแต่ครับแต่ว่ามันก็อาจจะสื่อความหมายไปยังของสิ่งเดียวกันได้ของการกระทำสิ่งเดียวกันได้นั่นเองครับถ้าเกิดเรารู้ภาษาหนึ่งเราก็สามารถทำไข่เจียวได้เหมือนกันใช่ครับอะไรประมาณนั้นนะครับและสุดท้ายนะผมขอฝากไว้เลยว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่การนั่งดูคลิปอย่างนี้ทั้งวันครับแต่เป็นการที่น้องหยุดคลิปนี้ตอนจบเนี่ยน้องเปิดแล้วก็ลองเขียนสักภาษาหนึ่งเลยก็ได้หาซื้อหนังสือหรือว่าดูข้อเรียนของเรานะผมได้ที่หน้าเว็บไซต์นะผมหรือหน้าแฟนเพจเลยเนาะยังไงก็แล้วแต่ก็ถ้าเกิดชอบถูกใจวิดีโออย่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามได้นะผมใน YouTube เนาะก็หวังว่าพบกันใหม่ในตอนหน้านะผมจะเป็นอะไรยังไงก็เจอกันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย